วันนี้นะครับอยู่ท่ามกลางแม่น้ำเพชรบุรีที่สงบงามนะครับเวลาที่เราใจเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใจเราจะผ่อนคลายนะครับใจเราจะสบายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยทำให้จิตใจเราสงบทำให้จิตใจเราค่อนข้างผ่อนคลายทำให้จิตใจเราค่อนข้างที่จะว่างนะครับการที่ใจเราว่างเนี่ยแหละครับคือใจที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เรากำลังวางแผนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งวางแผนบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะประสบความสำเร็จในอนาคตหรือว่าการตั้งเป้าหมายหรือว่าวันที่เราต้องการสมาธิเพื่อที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้อยู่กับธรรมชาติที่สงบทำให้จิตเราผ่อนคลายหรือว่าภาษาทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าการทำให้จิตอยู่สภาวะเดลต้านะครับจิตของคนเราเนี่ยคลื่นจิตคลื่นสมองของคนเราเนี่ยนะครับมีหลายระดับด้วยกันนะครับคลื่นเบต้าเนี่ยคือคลื่นสมองที่วุ่นวายสับสนนะครับเวลาที่เราจะคิดหรือเราจะวางแผนหรือเราจะทำงานใดๆนี่นะครับการที่เราจะวางแผนอย่างลึกซึ้งไม่สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะครับจิตเราผ่อนคลายนะครับอารมณ์เราคลื่นสมองของเราอยู่ในคลื่นของอัลฟาเนี่ยเราจะสามารถวางเป้าหมายเราจะสามารถที่จะวางแผนอะไรได้ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเราจะจินตนาการภาพเพื่อความสำเร็จเนี่ยควรจะต้องทำให้สมองของเราเองเนี่ยผ่อนคลายอยู่ในคลื่นสมองที่เป็นคลื่นอัลฟานะครับเราจะนึกถึงความฝันเราจะนึกถึงความสำเร็จได้ง่ายๆอย่างวันนี้เหมือนกันครับมาที่นี่เพราะว่าอยากจะอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลายเพราะว่ากำลังคิดเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะวางแผนเพื่อที่จะประสบความสำเร็จนะครับอย่าลืมนะครับการใช้คลื่นสมองสำหรับการประสบความสำเร็จเนี่ยตั้งแต่คลื่นอัลฟาเป็นต้นไปคลื่นเดลต้าคลื่นอัลฟาคลื่นเดลต้าเป็นต้นไปเนี่ยมีผลมากๆสำหรับการวางแผนที่จะประสบความสำเร็จนะครับใครก็ตามที่กำลังคิดแผนใครกำลังก็ตามที่กำลังวางแผนที่จะทำอะไรที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับหาบรรยากาศสงบๆแบบนี้นะครับทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ